بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับการมาพบปะกันนะครับในวันนี้นะที่มัสยิดสวนพลูนะครับกับการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหัวข้อของเรานะครับที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมไว้ให้ก็คือและพวกเจ้าทั้งหลายจงเตรียมเสบียงเพราะว่าเสบียงที่ดีสุดนั่นคือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวพันกับคำว่าตักวาคำว่ายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรวันนี้เราจะมาดูกันว่าการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอะไรที่จะนำพาเราไปสู่การยำเกรงแล้วอะไรคือความหมายของคำว่าการยำเกรงพี่น้องครับในหลายๆอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคำว่าตักวากล่าวถึงคำว่ายำเกรงอาจจะกล่าวอยู่ในหลายๆสำนวนในอายะห์กุรอานไม่ว่าจะเป็นอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮวะกูนูกอลันซะดีดาโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วก็จงพูดในคําพูดที่ดีๆยำเกรงต่ออัลเลาะห์พูดในคําพูดที่ดีๆสิ่งที่เขาจะได้คืออะไรฮะยุสลิฮละกุมอะมาละกุมวะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้การงานของเขาเนี่ยมันดีขึ้นวะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมแล้วก็จะทรงอภัยให้กับเขาในบาปทั้งหลายพวกเขาว่ามายุติอิลลาฮวะรอซูลุฮุฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมาและใครก็ตามที่ได้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะใครก็ตามที่ได้ตออาต่ออัลเลาะห์เชื่อฟังอัลเลาะห์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาแสดงว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์นึงว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์วะกูนูมะอัศศอดิกีนโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์อิตตะกุลลอฮ์จงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตักวาเนี่ยคืออะไรเรามาฟังว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้กล่าวในหลายๆเรื่องราวของเราเนี่ยแล้วก็ผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยด้วยคําว่าตักวาคําว่ายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกูนูมัสซอดิกีนและพวกเจ้าทั้งหลายจงอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ที่สัตย์จริงเป็นผู้ที่มีความเชื่อต่อหลักการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกาติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมุสลิมูนโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือตักวาจงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และจงยำเกรงที่เป็นการยำเกรงอย่างจริงๆเลยวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมุสลิมูนและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าตายนอกจากว่าจะต้องตายในสภาพที่เป็นมุสลิมหมายความว่าด้วยความยำเกรงของเราเนี่ยให้มันมีความมั่นคงต่อไปและถ้าหากว่าเราจะเสียชีวิตเนี่ยเราก็ต้องอยู่บนความมั่นคงในความยำเกรงในการเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวันตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์พี่น้องดูนะเริ่มต้นด้วยกับคำว่าผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายแล้วก็บอกว่าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ในหลายๆอายะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกเราต่อว่าวัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดแล้วก็ชีวิตนึงเนี่ยจงเตรียมว่าเขาจะเตรียมจงมองดูจงเตรียมดูว่าอะไรที่เขาจะเตรียมไว้ให้กับวันพรุ่งนี้คำว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยหมายถึงวันกิยามะห์ดูนะในสำนวนซูเราะห์อัลฮัจญ์ตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าวัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดจงมองดูจงพิจารณาดูว่าเราจะเตรียมอะไรไว้ให้กับวันพรุ่งนี้พระองค์ได้กล่าวถึงวันกิยามะห์แต่ใช้คำว่าวันพรุ่งนี้หมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลากำลังบอกกับเราว่าวันกิยามะห์นั้นเนี่ยใกล้มากนะเพราะฉะนั้นจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวต่อมาว่าวัตตะกุลลอฮ์และจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะในตอนต้นอายะห์ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์วัลตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดวัตตะกุลลอฮ์แล้วก็จงเตรียมจงมองดูแล้วก็เตรียมว่าเราจะเตรียมอะไรไว้จงมองดูพิจารณาดูว่าเราจะเตรียมอะไรไว้ให้กับวันพรุ่งนี้และจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์หมายความว่าเน้นย้ำเข้ามาอีกว่าจะต้องมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกว่า
ยาอัยยูฮัลลดีนอามานุตตะกุลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์วะอามินูบิรอซูลิฮีและก็จงมีการศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์จงมีอีหม่านต่อรอซูลของพระองค์ยุติกุมกิฟไลนิมิรเราะห์มะติพระองค์จะให้พวกเจ้าได้2เท่าจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะจะอัลละกุมนูรันตัมชูนบิฮิและพระองค์จะให้เราได้มีรัศมีที่พวกเจ้าทั้งหลายจะได้เดินไปบนรัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยักฟิรละกุมอัลลอฮุกอฟูรุรเราะฮีมและพระองค์ทรงอภัยให้กับพวกเจ้าวัลลอฮุกอฟูรุรเราะฮีมและอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงอภัยซึ่งมีความเมตตาการอภัยมีหลายระดับขั้นเนาะแต่ว่าใครก็ตามที่ได้มีการอภัยแล้วตามการอภัยด้วยความเมตตาเนี่ยแสดงว่าเขามีคุณลักษณะที่ประเสริฐพี่น้องดูนะเอาตัวเราเองเป็นเกณฑ์นะว่าเราเคยโมโหใครมั้ยเราเคยโกรธใครมั้ยเวลามีใครทำอะไรให้เราไม่พอใจแน่นอนเคยแล้วเวลาที่เราโกรธใครเราทำไงฮะอาจจะไม่อภัยให้ถึงเวลาถ้าหากว่าเราอภัยให้เขาอาจจะเป็นการอภัยในขั้นแรกคืออภัยให้นะแต่อย่าไม้เห็นหน้าบางคนดีขึ้นมาหน่อยบอกว่าอภัยให้นะแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ได้อะไรจากเราอีกแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาคืออภัยให้อันนี้คือถามว่าอภัยไหมอภัยแต่คุณลักษณะที่โดดเด่นคุณลักษณะที่เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถ้าหากว่าใครมีแล้วเนี่ยหมายความว่าเขามีหนึ่งในคุณลักษณะที่ทรงเกียรติคุณลักษณะที่มีเกียรติมากคืออภัยแล้วก็เมตตาด้วยมีคนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงเรื่องของท่านหญิงอาอิชะห์กล่าวไม่ดีเป็นคนที่ท่านอุบะห์อัสซิดดีกเคยบริจาคให้กับเขาอยู่ตลอดแต่เราอุบะห์ได้รู้บอกว่าหลังจากวันนี้เนี่ยฉันจะไม่ให้เขาอีกแล้วแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะห์กุรอานลงมาในการส่งเสริมความดีว่าทางงานฉันก็ให้เขาต่ออันนี้เรียกว่าการอภัยให้แล้วก็มีความเมตตามีการให้กับคนคนนั้นอีกและการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้บรรดานบีรุ่นก่อนและบรรดานบีทุกท่านมีการเตือนประชาชาติของท่านเนี่ยว่าให้มีความยำเกรงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากอดวัสไซนัลลีนอูตุลกิตาบมินกอบลิกุมวะอียากุมอันิตตะกุลลอฮ์แท้จริงเราได้ทำการวะซียะห์ทำการสั่งเสียบรรดาผู้ที่รับคัมภีร์เวลาในกุรอานบอกว่าชาวคัมภีร์เนี่ยหมายถึงพวกยะฮูดและกะนะซารอคือพวกยิวและคริสเตียนนั่นแหละเพราะคน2กลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่อะไรฮะคือคนที่ได้รับคัมภีร์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่ปฏิบัติตามแนวทางเป็นคนที่เดินตามเส้นทางคนที่ทําตามท่านนบีมูซาและนบีอีซาในคัมภีร์ตอรอตและก็อินจีลแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาคือใครอ่ะคืออะฮลุลกิตาบคือชาวคัมภีร์แล้วคัมภีร์เนี่ยถูกบิดเบือนโดยพวกเขาทั้งหลายเนี่ยรู้กันดีอยู่ว่าคัมภีร์เนี่ยถูกบิดเบือนไปแล้วจึงไม่ได้มีการยึดมั่นในคัมภีร์อะไรมากมายเพราะในเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากอดวัสไซนัลลซีนะอูตุลกิตาบมินกอบลิกุมแท้จริงเราได้ทำการสั่งเสียตักเตือนบรรดาชาวคัมภีร์คือคนที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้าเจ้าเนี่ยวะอียากุมและตักเตือนพวกเจ้าว่าอานิตตะกุลลอฮ์ว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือเสบียงที่ดีที่สุดที่มันคือหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวข้อของเราในวันนี้เนี่ยเอามาจากอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดิตตะกวาและพวกเจ้าทั้งหลายจงเตรียมเสบียงฟะอินนะคอยรัซซาดิตตะกวาเพราะว่าแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดนั้นก็คือการมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้อ่านในอายะห์ก่อนหน้านี้ถึงเรื่องของการมีความยำเกรงการมีตักวาแล้วเราก็รู้ว่าเสบียงที่ดีที่สุดของเราเนี่ยคือการมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งได้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษที่รายงานจากท่านอานัสบินมาลิกชายคนนี้ไปหาท่านนบีแล้วก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนีอูรีดุซะฟารันบอกว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ฉันต้องการเดินทางแล้วก็บอกว่าฟะซาวิดนีขอให้ท่านนบีเนี่ยเตรียมเสบียงให้ฉันหน่อยชายคนนี้บอกว่าไงฮะยารอซูลุลลอฮ์อินนีอูรีดุซะฟารันฉันอยากจะเดินทางแน่นอนนะพี่น้องชายคนนี้เนี่ยบอกสาเหตุที่เขาต้องการเสบียงเนี่ยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาอยากจะได้เสบียงที่เป็นเสบียงจะช่วยเขาในการเดินทางบอกว่าซาวิดนีแต่สิ่งที่เขาได้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะซากัลลอฮุคือนี่ถ้าผมกินชาหมดกาเนี่ยนะ
มักริบได้ไหมท่านผู้พันมักริบเลยนะจะเอาชาหมดแก้วในมักริบเลยนะกรรมการเยซากุลรอไฟรอนนะขอบรับขอบแทนคือเรื่องถ้าหากว่าเราได้มีส่วนร่วมในการให้มีการเรียนการสอนเนี่ยนะถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าในชีวิตเราคือชีวิตเราเนี่ยมันมีแค่2อย่างเท่านั้นแหละคือ1ดี2ไม่ดีถ้าเราไม่พยายามเอาชีวิตเราให้มีส่วนร่วมในเรื่องที่ดีนะพี่น้องดูยังไงชีวิตเรามันก็ไปในสิ่งที่ไม่ดีไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางไม่มีใครที่บอกว่าฉันไม่ทางดีทําไมไปไม่ดีทําไมไปไม่มีแล้วในวันกิยามะมีแค่นรกกับสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาไลฮิรอกีบุนอะซีดไม่ว่าคำพูดใดคำพูดอะไรก็ตามที่ออกมาเนี่ยจะไปอยู่ในรอกีบอะซีดคือจะโดนบันทึกเพราะนั้นคำพูดเราทุกคำที่เราพูดออกมาเนี่ยนะถ้าไม่อยู่ในตาช่างความดีมันก็จะไปอยู่ในตาช่างความชั่วมีแค่2อย่างเพราะนั้นไม่ว่าตัวเราหรือว่าเด็กๆของเราก็ตามถ้าเราไม่ดึงเข้ามาในบรรยากาศที่มันดีงามเนี่ยเขาก็จะไปในบรรยากาศที่ไม่ดีคนรุ่นก่อนๆนะผมนึกถึงบรรยากาศรุ่นก่อนๆเนี่ยเขาจะดึงเด็กๆเข้ามาในมัสยิดเด็กจะเสียงดังแล้วก็จะมีผู้ใหญ่คนนึงคอยดุคอยตวาดผมจำในบรรยากาศเด็กๆนะคอยดุคอยตวาดแล้วบรรยากาศจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเด็กมามัสยิดไหมฮะมาผู้ใหญ่คอยดุไหมดุแต่ว่าเด็กมาแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงฮะปัจจุบันนี้เด็กไม่มาผู้ใหญ่ดุไหมดุอยู่แต่เด็กไม่มามัสยิดถามว่านี่ถึงกลายเป็นการบ้านของเราว่าคือทำไมเด็กๆไม่ค่อยจะมามัสยิดเพราะเราต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้เขาได้มาร่วมในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะถ้าหาว่าเขาไม่มามัสยิดเนี่ยนะเขาก็ไปอื่นแล้วถ้าตอนเด็กๆเราไม่ดึงเขาเข้ามัสยิดนะเวลาเขาโตไปเนี่ยอย่าหวังเขาจะเข้าจะมีน้อยคนที่ว่าเขาจะเข้ามาเพราะต้องพยายามดึงเขาให้เขาผูกพันกับมัสยิดสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะว่าเป็นหนึ่งในซาบะตินซึนนุมุลลอฮ์ฟิซิลลินยามะลาซิลลาอิลลาซิลลุเป็น7จําพวกที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันที่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาพระองค์นี้ก็คืออะไรฮะชาบุนนะชาอะฟีตออติลลาเด็กที่เติบโตมาในการยำเกรงในการต่ออ้างต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รอจุลุนกอลบุฮูมุอัลลักุนบิลมะซาญิดแล้วก็ชายคนหนึ่งที่หัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดเพราะนั้นพยายามให้ตัวเราแล้วก็เด็กๆของเราเนี่ยมีหัวใจที่ผูกพันกับมัสยิดกลับมาเรื่องราวของเราต่อนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคําถามจากชายคนนี้ว่าซาวิดนีคือชายคนนี้บอกว่าฉันอยากจะเดินทางคือถ้ามีคนมาหาเราบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเดินทางนะวันนี้ฉันจะลงใต้นะฉันจะไปเหนือนะขอช่วยฉันอยากจะได้เสบียงคือชายคนนี้ต้องการเสบียงทางด้านดุนยาแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงฮะบอกกับชายคนนี้ว่าซาวะดะกัลลอฮุตตักวาขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เจ้ามีเสบียงที่เป็นความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีให้เสบียงอะไรฮะให้เขามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนี้อยากได้เพิ่มขอละซิดนี่บอกยารอซูลุลลอฮ์บอกท่านนบีว่าเพิ่มให้ฉันหน่อยฉันอยากได้เสบียงท่านนบีบอกว่าวะกอฟะรอลากะดัมบักวะกอฟะรอดัมบักและขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยให้กับเจ้าในบาปของเจ้าขอละซิดนี่ชายคนนี้บอกว่าเพิ่มให้ฉันอีกหน่อยกอลวะยัสซัรวะยัสซัรละกัลไคร์ไฮซุมากุนและขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เจ้าได้รับความดีอย่างง่ายดายไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามดูนะเสบียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตรียมให้กับชายคนนี้ว่าเวลาที่คุณจะเดินทางไปเนี่ยนอกจากเสบียงในโลกดุนยาที่คุณจะต้องมีแล้วเนี่ยเสบียงโลกอาคิเราะห์ต้องมีคืออะไรฮะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกว่าอินตะกิลลาไฮซุมากุนจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนจงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนวะกอฟะรอดัมบักและขอให้อัลเลาะห์ทรงอภัยให้กับเจ้าและขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เจ้าได้รับความดีอย่างง่ายดายไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนเพราะนั้นชายคนนี้เนี่ยได้รับบารอกัตในการดำเนินชีวิตของเขาด้วยกับอะไรฮะด้วยกับดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชีวิตเราเนี่ยพี่น้องดูชายคนนี้นะมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขอให้ท่านนบีเนี่ยเตรียมเสบียงให้แล้วท่านนบีก็ทำการขอดุอาให้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่เราได้จากแบบอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ขอจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรในการที่เราจะขอให้คนๆนึงเนี่ยขอดุอาให้กับเรา
ม่ใช่เรื่องผิดเพราะซอฮาบะห์ขอให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้แต่จะเป็นเรื่องผิดก็ต่อเมื่อเราขอให้เขาขอดุอาให้อย่างเดียวและเราเนี่ยไม่ขอเลยอันนั้นผิดแน่นอนบางคนไม่เคยรู้จักการขอดุอาเลยแต่พอเวลาต้องการอะไรเนี่ยต้องครูมาขอดุอาให้หน่อยอาจารย์มาขอดุอาให้หน่อยคนนู้นขอดุอาให้หน่อยแต่ตัวเองไม่รู้จักการขอดุอาเลยให้เขารู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาคนที่อะไรของคนที่มีความต้องการมีความจำเป็นอีกประการหนึ่งนะพี่น้องเรื่องการขอดุอาเนี่ยบางทีเราเข้าใจไปในเรื่องการยกมือขอดุอานะบางทีเราได้ยินการพูดคุยเรื่องการไม่ยกมือขอดุอาเนี่ยจงให้เราเข้าใจว่าการยกมือขอดุอาเนี่ยไม่ใช่สุนนะห์นบีอันนี้คือเข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยนะพี่น้องการยกมือขอดุอาเนี่ยเป็นสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้เน้นย้ำให้ยกมือขอดุอาอย่างมากและเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะฮัยยุนอิลายัรฟะอุอับดุฮุยะไดฮิอายรุตุฮุซิฟรันอัลลอฮ์เนี่ยจะอายเวลาที่บ่าวได้ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ตอบรับอะไรเลยแสดงการที่มือขอดุอาเนี่ยเป็นสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการหะดีษบางท่านได้บอกว่าหะดีษที่เกี่ยวกับการยกมือขอดุอาเนี่ยเป็นหะดีษมุตะวาติรบางท่านบอกว่ามากกว่า200หะดีษมากกว่า200บทหะดีษที่บอกถึงการส่งเสริมการยกมือขอดุอาเพราะนั้นนี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ให้กับเราแต่ปัญหามันอยู่ที่ไหนฮะปัญหามันอยู่ที่เวลาไหนที่เราควรจะยกแล้วเวลาไหนที่เราไม่ควรจะยกมือขอดุอาเพราะเวลาที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็ดูเวลาเวลาที่ท่านนบีได้เน้นย้ำในการยกมือขอดุอาแล้วเวลาท่านนบีได้สอนให้เราทำการดิกรุลลอฮ์สอนให้เราทำการทำอิบาดะห์ใดก็ตามทีนี้มาดูต่อคำว่ายำเกรงที่เราบอกเรามาคุยกันในเรื่องของการจงเตรียมเสบียงแล้วเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลายังได้กล่าวในจบท้ายในบางอายะห์ว่าวัลอาติบะตุลิตตักวาและบั้นปลายนั้นจะเป็นสำหรับการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนและบั้นปลายนั้นจะเป็นของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ยินอายะห์ได้ยินหะดีษเรื่องความยำเกรงมาหลายบทแล้วนะแต่เรายังไม่ได้จับความหมายคำว่ายำเกรงเนี่ยมันคืออะไรคำว่าตักวาเนี่ยความหมายมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูนะแน่นอนฮะเราทุกคนมีความคิดอยู่ในใจว่าตักวาเนี่ยแปลว่ายำเกรงยำเกรงเนี่ยคืออะไรฮะนักวิชาการได้พยายามให้คำนี้ในเมื่อว่าคำว่าตักวาเนี่ยคำว่ายำเกรงเนี่ยคำว่าตักวาเนี่ยมีกล่าวไว้ในกุรอานเยอะแยะมากมายแล้วได้มีภาคผลของคำว่ายำเกรงเนี่ยมากนักวิชาการจึงมีการดูความหมายว่าความหมายคำว่ายำเกรงเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันได้มีชายคนหนึ่งมาบอกกับอุมาร์บินคอตตอบนะว่าอิตตะกิลละอุมัรนะพี่น้องอุมัรเป็นใครฮะอุมัรเนี่ยคือคนที่เรารู้จักกันดีนะเป็นคนที่มีความแน่วแน่มีความเด็ดเดี่ยวมีความดุดันแต่ในบางมุมอุมัรก็เป็นคนที่อ่อนโยนนะมีชายคนนึงมาบอกท่านอุมัรบอกว่าอิตตะกิลละบอกว่าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์พี่น้องดูนะคือถ้ามีใครมาบอกกับนายพลทหารสักคนนึงอ่ะบอกว่าจงกลัวอัลเลาะห์นะเป็นไงฮะเหมือนกับเรามีตำแหน่งสูงกว่าอยู่ๆคนๆนึงมาบอกกับเราว่าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะเหมือนกําลังจะบอกว่าคุณทำอะไรผิดหรือเปล่าคุณจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะแต่อุมัรเวลาได้ยินคำนี้เนี่ยเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าลาไคเราะฟีกุมอิซาลัมตะกูลูฮาอุมัรบอกกับชายคนนี้ว่าถือว่าไม่มีความดีอะไรสำหรับพวกเจ้านะถ้าพวกเจ้าไม่พูดคำนี้คำว่าอิตตะกิลลาเนี่ยคำว่าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์วะลาไคเราะฟีนาอิซาลัมนักบัลฮาและถือว่าไม่มีความดีงามสำหรับเราถ้าเราไม่รับมันอุมัรเป็นไงฮะคนคนหนึ่งก็บอกอุมัรว่าอิตตะกิลลาจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์อุมัรบอกว่าถ้าฉันไม่รับคำนซีฮะห์จากเขาเนี่ยไว้ฉันยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยถือว่าฉันเป็นคนที่ไม่ดีแล้วไม่มีความดีแล้วแล้วถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายไม่มีการทำการตักเตือนด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ถือว่าไม่มีความดีงามเช่นกันทีนี้คำว่าตักวาเรามาดูความหมายคำว่าตักวากันนักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายคำว่าตักวาที่เป็นความหมายที่สั้นๆ นะบอกว่าอันตะจอะละบัยนะกะวะบัยนะอะซาบิลลาฮ์วิกอยะคือการที่เจ้าจะต้องทำสิ่งขวางกั้นระหว่างตัวเจ้ากับการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้มีกำแพงขวางกั้นให้ได้
หมายความว่าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่การลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องตีกำแพงสร้างกำแพงกั้นหลายๆอายะห์ที่เวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราในเรื่องของการทำผิดเนี่ยนะพระองค์บางทีพระองค์บอกว่าอย่าเข้าใกล้เช่นซินาเนี่ยเวลาตักรบุซินาอย่าเข้าใกล้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าอย่าทำซินาแต่บอกว่าอย่าเข้าใกล้การทำซินาเพราะเวลาเข้าใกล้แล้วเนี่ยโอกาสรอดมันยากเราจะหลงไปสู่การปฏิบัติแน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในว่าในหะดีษบทนึงว่าอะลาวะอินนะลิกุลลิมะลิกินฮิมาอะลาวะอินนะฮิมัลลอฮ์มะฮาริมุฮพึงทราบไว้เถิดว่าสำหรับกษัตริย์ทุกคนเนี่ยมีเขตห่วงห้ามและพึงทราบไว้เถิดว่ามะฮาริมอะลาวะอินนะฮิมัลลอฮ์มะฮาริมุฮเขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คืออะไรฮะคือสิ่งต้องห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเวลาที่เรารู้ว่ากษัตริย์มีเขตห่วงห้ามอยู่เนี่ยเราก็คงจะไม่เข้าไปใกล้เขตห่วงห้ามของเขาและเหมือนกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีเขตห่วงห้ามพระองค์อยู่เราก็ต้องไม่เข้าใกล้เขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังท่านนบีได้เปรียบเทียบนะกัรรออียะรอาฮาวลัลฮิมายูชิกุอัยรตาฟีเหมือนกับคนเลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใกล้ๆกับเขตห่วงห้ามซึ่งแน่นอนฮะสัตว์อาจจะพลาดเข้าไปเขตห่วงห้ามได้แล้วเวลาสัตว์เข้าไปเขตห่วงห้ามได้เป็นไงฮะเป็นความผิดของคนที่เลี้ยงสัตว์เพราะนั้นในขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เหมือนกันเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเขตอะไรไว้เนี่ยเราออกห่างๆเราอย่าเข้าไปใกล้เขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเราจะได้คงอยู่ในความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราเนี่ยมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะและความหมายที่บรรดานักวิชาการให้ความหมายไว้เนี่ยมีท่านอาลีบินอบีฏอลิบได้บอกนะว่าอัตตักวาตักวาเนี่ยคืออะไรฮะอัลคอฟมินัญญะลีนคือการกลัวจะลีนคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกลัวจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอามัลบิตตันซีลและการปฏิบัติด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาคือปฏิบัติด้วยกับอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัรริฎอมินัดดุนยาบิลกอลีลและการมีความพึงพอใจด้วยกับสิ่งเล็กน้อยในโลกดุนยาสุดท้ายวะลิสติอ์ดาดลิยอมิรเราะฮีลแล้วการเตรียมตัวสำหรับวันที่เราจะมีการเราะฮีลคือการเปลี่ยนสภาพคือวันกิยามะห์นั่นแหละเตรียมตัววันกิยามะห์เขาเป็นนั่นจะได้กลัวอัลเลาะห์อามันบิตันซีลปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์วัรริฎอมินัดดุนยาเป็นกอลีนเรื่องของดุนยาเนี่ยเอาแค่พอเพียงวัลิสติอ์ดาดลิยอมิรเราะฮีลและการเตรียมตัวสำหรับวันที่เราจะอะไรฮะวันที่เราจะอพยพไปวันที่เราจะเคลื่อนย้ายไปคือเตรียมตัวสำหรับวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในความหมายที่ท่านอาลีบินอบีฏอลิบได้บอกแต่ความหมายที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าเป็นความหมายที่ครอบคลุมที่สุดของคำว่าตักวาเนี่ยหนึ่งในคนที่บอกว่าครอบคลุมนี่คือท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกความหมายนี้ความหมายที่ครอบคลุมที่สุดคือความหมายของท่านต้อนบินฮะบีบต้อนบินฮะบีบเนี่ยเป็นหนึ่งในตาบีอีนท่านได้ให้ความหมายคำว่าตักวาว่าอัตตักวาคืออัลอามัลบิฏออติลลาห์อะลานูริมมินัลลอฮ์รอญาอัตวาบิลลาห์ตักวาคือการปฏิบัติด้วยกับการเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลานูริมินัลลอฮ์ตามรัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารัศมีของอัลเลาะห์คืออะไรฮะคือกุรอานและก็หะดีษคือตามแบบอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาโดยที่รอญาอัตวาบิลลาห์โดยที่มีความหวังผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตัรกุนลิมะซียะติลลาห์แล้วการทิ้งการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลานูริมินัลลอฮ์บนรัศมีของอัลเลาะห์ตะอาลาเช่นกันหมายความว่าตามแสงสว่างของอัลเลาะห์ตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์หมายความว่าการที่เราอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่สมองเราตัดสินแต่ใช้อะไรฮะแต่ใช้กิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะใช้รัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการวางเกณฑ์บางครั้งเนี่ยสิ่งนึงคนสูงอายุบอกว่าดีวัยรุ่นบอกว่าไม่ดีบางสิ่งวัยรุ่นบอกว่าสิ่งนี้ฉันทำแล้วมีความสุขดีแต่คนผู้ใหญ่มองว่าไม่ดีเพราะนั้นถ้าหากว่าการมองของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นการมองที่แคบอยู่ในมุมของเขาแล้วก็มุมมองคนที่ใกล้ตัวเขาแต่การมองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมุมมองของอัลเลาะห์ในการมองการวางบทบัญญัติให้กับมนุษย์เนี่ยเป็นการมองสิ่งที่เหมาะกับสังคมเหมาะสังคมทั้งหมดอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นมองดูว่าอ๋อฉันไปเที่ยวกับเพศตรงข้ามเนี่ยมันผิดตรงไหนไม่ได้เดือดร้อนใครแต่เป็นไงฮะมันสร้างความเดือดร้อนมั้ยฮะมันสร้างความเดือดร้อนที่วัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยผมเนี่ยอามีนเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นถ้าเราไม่ได้เอามาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ไม่ได้เอามาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ผู้ใหญ่มองเห็นว่าสิ่งนี้มันคือการสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินมันคือการสร้างฟิตนะห์ให้เกิดขึ้น
แล้วมันคือการอะไรฮะมันคือการสร้างสิ่งที่มันไม่ดีที่มันตามขึ้นมาหนึ่งในนั้นคืออะไรถ้าหากว่าหัวใจของเด็กเนี่ยไปผูกพันกับเพศตรงข้ามแล้วเนี่ยแน่นอนนะไม่เอาอะไรแล้วจริงไหมฮะมันไม่เอาอะไรแล้วเวลามันถึงยุคนั้นเนี่ยวัยนั้นเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วชีวิตมันก็จะอยู่กับมันนั้นการเชื่อฟังพ่อแม่การเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่การที่เอาใจใส่กับการเรียนแล้วนับสู่มันก็จะไหลตามไปเพราะนั้นการมองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการมองโดยภาพรวมการที่เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งไหนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจึงต้องเอามาจากกีตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกตัวอย่างให้เราเข้าใจง่ายๆทุกคนเข้าใจหมดเลยนะบางคนค้านบางคนเห็นด้วยการแต่งงานอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติว่ามุสลิมสามารถแต่งงานได้4คนผู้หญิงบอกว่าไม่ได้อย่าเพิ่งโกรธผมนะเดี๋ยวค่อยๆคุยกันนี่ว่าไม่ได้ฉันให้มีบางคนบอกว่าได้แต่ต้องเป็นสามีคนอื่นไม่ใช่สามีฉันคือได้แต่วางกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องแต่พี่น้องให้เรารู้นะว่าการที่ผู้หญิงมีการหึงหวงสามีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ได้บาปนะบางคนเดี๋ยวเข้าใจว่าเอาแล้วมาหึงหวงได้ยังไงเนี่ยอิสลามไม่ได้ห้ามการหึงหวงภรรยาของท่านนบีเนี่ยหวงกันมีการหึงหวงกันมีการวางแผนกันมีการอะไรต่างๆนานาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวให้เราฟังในกุรอานบางซูเราะห์เพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็เป็นเรื่องการวางบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์วางบทบัญญัติมาเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยรู้ว่าผู้ชายเนี่ยธรรมชาติเลยนะคนเดียวไม่พอ2คนไม่พอ3คนไม่พอ4คนพอมั้ยฮะไม่พอพี่น้องเพราะนั้นเราต้องอดทนกับการอยู่บนโลกดุนยาให้ได้อยากมีความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะดุนยาเราหาไม่ได้ใช่มั้ยบางมันไม่มีหรอกเอาเรื่องกินน่ะเรากินของไปอย่างวันนี้คนรวยนะรวยที่สุดในหมู่บ้านนี่เลยอ่ะเรากินของไปอย่างพรุ่งนี้เราอยากกินของอีกอย่างละและสิ่งที่เราอยากกินเนี่ยบางครั้งคนอื่นบอกว่าโอ้ถ้าได้กินแบบนั้นเนี่ยถือว่าดีละแต่คนที่เคยกินแล้วนะว่าโอ้เราก็หาอย่างอื่นขึ้นอีกไม่มีการสิ้นสุดในความอยากของมนุษย์ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อโลกดุนยาแต่เราถูกสร้างมาเพื่ออยู่ในสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาแล้วให้อยู่ในสวรรค์นั่นแหละคือที่อยู่ของเราเพราะฉะนั้นดุนยาเนี่ยไม่ต้องอะไรมากอยู่กับบททดสอบยอมรับในบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการทดสอบเราอยู่ด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วการอดทนในบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาทีนี้เรารู้ความหมายตักวานะคือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์ตะอาลาตามในรัศมีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาโดยที่มีความหวังในผลตอบแทนแล้วการทิ้งสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาโดยที่มีความกลัวบทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตักวาจึงครอบคลุมทั้งการมีความหวังแล้วการมีความกลัวหวังในผลตอบแทนแล้วกลัวในบทลงโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมมาลงโทษเราทีนี้คำว่าตักวาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้อธิบายคำว่าตักวาไว้ในอัลกุรอานในหลายๆอายะห์ด้วยกันโดยที่เวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าคนที่มีความยำเกรงแล้วผมอธิบายว่าบรรดาคนที่มีความยำเกรงเนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะอะไรบ้างหนึ่งในนั้นคือในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในตอนต้นเลยนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกในอายะห์ที่2เลยเนี่ยว่าฮูดัลลิลมุตตะกีเป็นทางนำให้กับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงแล้วในอายะห์ต่อมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็อธิบายว่าคนที่ความยำเกรงน่ะมีอะไรบ้างนะคืออัลลดีนยุมินูนบิลกอยบบรรดาคนที่ศรัทธาต่อสิ่งลึกลับวะยุกีมุศอลาดำรงละหมาดวะมิมมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนและจากสิ่งที่เราให้เป็นริสกีกับพวกเขาเนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็ทำการบริจาควัลลดีนยุมินูนบิมาอุนซิลอิลัยกะวะมาอุนซิลมินกอบลิกวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนและบรรดาคนที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับเจ้าแล้วถูกประทานลงมาก่อนหน้าเจ้าและบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยคือใครฮะบรรดาคนที่มีความยำเกรงเนี่ยวาบิลอาเครอติฮุมยูไกนูนเขามีความมั่นใจต่อวันอาเครอมั่นใจนะพี่น้องมั่นใจว่าวันกิยามะวันสิ้นโลกวันอาเครอวันแห่งการฟื้นคืนชีพเนี่ยจะมีจริงตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ของคนที่มูกินีนหรือเปล่าอยู่ในเกณฑ์ของคนที่มีความมั่นใจหรือเปล่าหรือว่าเรายังมันมีจริงหรือเปล่าวันกิยามะห์ถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ของคนที่มูกินีนมีความมั่นใจในวันกิยามะห์นั่นหมายความว่าความมั่นใจของเราเนี่ยมันต้องดึงเราไปสู่การปฏิบัติอามัลที่ซอลแล้วก็ผลักดันเราให้ออกจากการทิ้งสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ทิ้งสิ่งที่เป็นบาปแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราเชื่อในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์แต่ความดีเราก็ไม่ทำละหมาดเราก็ไม่เอามัสยิดเราก็ไม่มาความชั่วเราก็จะทำอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเราบอกว่ามันจะเป็นสิ่งดีได้อันนี้นี่คือการที่เราความเชื่อของเราเนี่ยแสดงว่าเชื่อแค่อะไรนะเชื่อแค่ลมปากในยุคสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผู้คนมีอยู่2กลุ่มนะ1ไม่เชื่อในวันกิยามะห์คือพวกมุชริกีนเวลาไม่เชื่อแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่สนใจท่านนบีสั่งอะไรมันก็ไม่ทำหนูมันไม่เชื่อว่าล้อมีไหมเชื่อว่าล้อมีแต่ไม่อิบาดะห์พวกนี้เนี่ยคือพวกมุชริกีนพวกตั้งภาคีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เชื่อในวันกิยามะห์แล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาในอุลูฮียะห์ในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการปฏิบัติแต่ในกลุ่มในยุคเราเนี่ยมีกลุ่มที่3ขึ้นมาคือคนที่อะไรฮะบอกว่าฉันเชื่อในวันกิยามะห์แต่ไม่ทำอะไรเลยอิบาดะห์ก็ไม่เอาละหมาดก็ไม่เอาคนละถามว่าเชื่อในวันกิยามะห์มีจริงไม่มีคือมีแบบไหนมีแล้วเราไม่เชื่อแสดงว่าการที่เราทำความเข้าใจในเรื่องวันกิยามะห์เนี่ยยังน้อยการรู้จักวันกิยามะห์เนี่ยยังน้อยการรู้จักนรกรู้จักสวรรค์เนี่ยเรายังไม่ได้รู้จักมันอย่างแท้จริงเวลาเราเชื่อว่ามีจริงเนี่ยเราต้องทำความรู้จักมันให้ได้มันคือบ้านของเราพี่น้องมันคือที่ที่เราจะกลับไปสวงสวรรค์เนี่ยคือบ้านของเราเพราะเราไปหาในกุรอานเลยว่าสวรรค์เนี่ยมีอะไรบ้างบ้านที่เราจะกลับไปเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเตรียมอะไรไว้ให้บ้างและอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อมาว่าอูลากะอะลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมวะอูลากะฮุมมุฟลิฮูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยคือผู้ที่อยู่บนทางนำของผู้อิบาดะห์ของเขาคือทางนำของอัลลอฮ์และบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายคือบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะและอัลลอฮ์ตะอาลายังได้กล่าวถึงการอธิบายสภาพของบรรดาคนที่มีความยำเกรงในอายะห์หนึ่งที่พระองค์ได้บอกว่าวาซาริอูอิลามัฆฟิรอติมมิรร็อบบิกุมวะญันนะตินอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎและจงรีบเร่งไปจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสวงสวรรค์นั้นความกว้างของมันนั้นอัสซะมาวาตุวัลอัรฎเท่าชั้นฟ้าต่างๆและก็พื้นดินต่างๆอูอิดดัตลิลมุตตะกีนอะไรฮะถูกเตรียมไว้ให้กับบรรดาคนที่มีความยำเกรงอะไรเตรียมครับสวงสวรรค์อัลลอฮ์ตะอาลาเตรียมสวงสวรรค์ไว้ให้กับบรรดาคนที่มีความยำเกรงแล้วพระองค์ก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาคนที่มีความยำเกรงดูว่าเรามีไหมเราจะได้รู้ว่าเราได้ไปสวรรค์ไหมอัลลอฮีนะยุนฟิกูนฟิสซารออิวัดดารออิวันกาซิมีนัลกอยดะวัลอาฟีนอานินนาสวัลลอฮุยุฮิบบุลมุห์ซินีนบรรดาคนที่บริจาคทั้งในยามสบายแล้วก็ในยามลำบากวันกาซิมีนัลกอยดคนที่ยับยั้งความโกรธวันอาฟีนอานินนาสคนที่อภัยให้กับมนุษย์วัลลอฮุยุฮิบบุลมุห์ซินีนและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงรักบรรดาคนที่ดีอันนี้กลับมาหาอะไรฮะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกคุณลักษณะของบรรดาคนที่มีความยำเกรงด้วยกับอะไรกาซีมีนั่นไงยับยั้งความโกรธได้แล้วก็อภัยเสร็จแล้วเนี่ยให้เวลาที่เราไปถึงขั้นที่ว่ายับยั้งความโกรธได้อภัยแล้วก็ให้กับเขาได้เนี่ยวันนั้นแหละพี่น้องเราคือคนที่มีหนึ่งในคุณลักษณะของใครนะของชาวสวรรค์เพราะในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะนะซะนามาฟีซุดูริฮิมมินซิลลิอิควานะแล้วเราจะถอดถอนความเกลียดชังเนี่ยออกจากหัวอกของพวกเขาหมายความว่าชาวสวรรค์เนี่ยนะก่อนที่เราจะได้ก้าวเข้าไปสู่สวงสวรรค์เนี่ยนะอัลลอฮ์ตรายถอดถอนความเกลียดชังเขาออกให้หมดเลยอิควานะเป็นพี่น้องกันบนสวรรค์ไม่มีความเกลียดชังกันไม่มีการเกลียดกันไม่มีการโมโหกันไม่มีการบาดหมางกันมีแต่พี่น้องเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ข้ามสะพานซิรอตมุสตะกีมเนี่ยจึงมีอยู่จุดนึงที่เรียกว่ากอนตะรอกอนตะรอเนี่ยคือสถานที่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาจัดการอะไรฮะฮักกุลอาดัมจัดการสิ่งที่เราเคยมีปัญหากันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเคยขโมยของใครไหมเคยดินทาใครไหมเคยว่าใครไหมบางคนความดีมาเท่าภูเขาเลยแต่มาถึงกอนตะรอต้องเอาความดีไปให้กับคนที่เราเคยด่าเขาเคยว่าเขาเคยตำหนิเขาเคยดินทาเคยว่าร้ายเขาจนความดีของเราหมดแล้วต้องไปเอาความชั่วเข้ามาแล้วก็ถูกจับโยนลงไปในนรกเพื่อไปชดใช้บาปที่เขาได้ทำมาอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาคนที่มีความยำเกรงไว้ในอีกอายะหนึ่งในซูเราะห์บะเกาะเราะห์วะไลซันบิรอันตุวัลลูวุจูฮะกุมกิบะลัลมัชริกวัลมักริบวะลากินนันบิรอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าแต่ว่าความดีนั้นคืออะไรฮะมันอามะนะบิลลาห์คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วัลยอมิลอาคิร
ศรัทธาต่อวันกิยามะห์วัลมะลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์วัลกิตาบวันนบียีนศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดานบีวะอัตัลมาลาอะลาฮุบบิฮิซะบิลกุรบาแล้วก็ให้นะบริจาคทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยให้ด้วยกับการมีความรักนะให้กับใครฮะเราเป็นกุรบาให้เครือญาติวันยาตามาให้เด็กกำพร้าวันมาซากีนให้คนที่มีความยากจนวะบันัสซะบีลคนเดินทางวัสซาอิลีนให้คนที่เป็นคนที่มาขอวะฟิรริกอบและให้คนที่กำลังจะปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสวะอักอมัสศอลาแล้วดำรงละหมาดคือนะฮะคนที่มีความดีเนี่ยดำรงละหมาดวะอาตัซซะกาทำการจ่ายซะกาตวันมูฟูนบิอาดีมิดาอะฮะดูคนที่เอาใจใส่กับสัญญาเวลาที่เขาได้ให้สัญญาอะไรกับใครไปแล้วเนี่ยวัสซอบิรินฟิลบะซาอิวัดดอรอและบรรดาคนที่อดทนในยามที่มีความยากลำบากวะฮีนัลบะอูลาอิกัลลาดีนซอดาคูบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยคือคุณลักษณะที่เราได้กล่าวมานี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายเป็นคนที่มีความสัตย์จริงวะอูลาอิกะฮุมุลมุตตะกูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายคือบรรดาคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องไปดูในอายะห์ที่177ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะตั้งแต่ไลซันบิรแล้วเราจะได้รู้จะได้รู้ว่านี่คือหนึ่งในคุณลักษณะคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะอูลาอิกะฮุมุลมุตตะกูนบรรดาคนเหล่านี้แหละพวกเขาทั้งหลายคือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือคุณลักษณะคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานแล้วหนึ่งในการอธิบายกุรอานที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการอธิบายกุรอานด้วยกับกุรอานทีนี้มาดูนะพี่น้องว่าตักวาเนี่ยถ้าเรามีตักวาเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเอามาจากกุรอานว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงว่าถ้าเรามีความยำเกรงเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างประการแรกเลยก็คืออัลลอฮฺตะอาลาจะให้เรามีรัศมีในการดำเนินชีวิตของเราให้เราได้รับทางนำดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าอินตัตตะกุลลอฮ์ยะญัลละกุมฟุรกอนหากพวกเจ้าทั้งหลายยำเกรงอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้เจ้าเนี่ยรู้จักการแยกแยะคือรู้จักแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวัตตะกุลลอฮ์วะยุอัลลิมุกุมุลลอฮ์และจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะทำการสอนพวกเจ้าคือสอนพวกเจ้าให้รู้จักการแยกแยะตักวาทำให้เราได้รับความง่ายดายในการดำเนินชีวิตอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอัมมามันอะตอวัตตะกอส่วนคนที่มีการให้และยำเกรงวัตตะกอตรงนี้มาจากคำว่าตักวาวะซัดดะกะบิลฮุสนาและเชื่อในสิ่งที่ดีฟะซานูยัสซิรูฮูลิลยุสรอเราจะทำมาให้เขาง่ายสำหรับเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ง่ายๆวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอและใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้การงานของเขาเนี่ยมีความง่ายดายเพราะนั้นถ้าเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาการงานของเราอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความง่ายดายในการงานของเราเพราะในเวลาที่เราพบความยากลำบากบางครั้งเราพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยกับตัวของเราเองอันนี้ในยามที่เราขาดการตะวักกันต่ออัลเลาะห์ขาดการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเหนื่อยพี่น้องเราจะเหนื่อยในการทำงานแล้วเราจะรู้สึกว่าทำไมเราทำไม่ได้แต่ถ้าเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ถ้าเราไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮ์ยะญัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอใครยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้การงานของเขาเนี่ยมันง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราหาทางออกไม่ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ตามเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมายับยั้งตัวเองจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามที่เป็นความผิดวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะญัลละฮูมัคเราจาอันนี้เราได้ยินกันบ่อยในอายะห์นี้และใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ทางออกกับเขาตรงนี้หมายถึงทางออกทั้งในโลกดุนยาที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยแล้วก็ทางออกในโลกอาคิเราะห์วะยัรซุกุฮุมมินไฮซุลายะห์ตะซิบและอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ริสกีเขาโดยที่เขาคาดไม่ถึงมันบางครั้งนะพี่น้องคนที่เป็นพ่อค้าคนที่ทำงานคนที่มีธุรกิจคนที่มีอะไรเนี่ยบางครั้งเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าการงานของเรามันไปไม่ค่อยลบยำเกรงต่ออัลเลาะห์พี่น้องอะไรที่ไม่ดีเราดูอะไรที่มันจะมีความคุ้มเคือเรายับยั้งจากสิ่งนั้นแล้วเรารอดูการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ริสกีเรานะพี่น้องบางครั้งเนี่ยนะหลังจากช่วงระยะเวลาเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยต้องการความอดทนบรรดานบีทุกท่านเนี่ยนะโดนทดสอบกว่าความสำเร็จจะมาถึงเนี่ยต้องความอดทนอดทนในบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบมาเพราะฉะนั้นคำว่าวะยัรซุกุมมินไฮซุลายะห์ตะซิบและจะประทานริสกีให้กับพวกเขาโดยที่เขาคาดไม่ถึงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรายำเกรงปั๊บริสกีจะมาเลยไม่ใช่ต้องการการยำเกรงต้องการการอดทนต
ต้องการการมีความหวังในผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ความมั่นใจที่สําคัญยะกีนกับอัลเลาะห์ตะอาลามีความมั่นใจว่าอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในอัลกุรอานพระองค์จะให้ทางออกทางออกมันต้องมาไม่มาวันนี้กับพรุ่งนี้ไม่มาสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าไม่มาเดือนนี้ก็มาเดือนหน้าไม่มาปีนี้ก็มาปีหน้าวันนี้ปีนี้เรายังสั่นคลอนอยู่เดี๋ยวปีหน้าเราก็คงจะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงให้ทางออกกับเราแต่เราต้องมีความมั่นใจในการที่เราจะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มั่นใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนเราอย่างแน่นอนการยำเกรงเป็นการลบล้างบาปให้กับเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอุมัยยะตะกิลลาฮยุกัฟฟิรอันฮุซัยอาติวะยุอะซิมละฮูอัจรอนใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะลบล้างบาปต่างๆให้กับพวกเขาวะยุอะซิมละฮูอัจรอนแล้วก็ให้ภาคผลที่ยิ่งใหญ่คือให้ผลบุญของเขาเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มีความสำคัญขึ้นมาอีกด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะยกระดับพวกเราวัลลซีนัตตะกาวฟาวกะฮุมยอมันกิยามะห์และบรรดาคนที่มีความยำเกรงจะได้อยู่บนอยู่เหนือพวกเขาในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะยกระดับพวกเราแล้วด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จอินนัลลิลมุตตะกีนมะฟาซาฮาดาอิกวะอะอ์นาบะวะกะวาอิอิบะอัตรอบะวะกะซันนิฮาตอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลิลมุตตะกีนมะฟาซาแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาฟาซาเขาจะได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะอินนัลลิลมุตตะกีนอินดะร็อบบิฮิมญันนาตินนะอีมแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงมีความตักวานั้นเขาจะได้รับสวงสวรรค์ที่เป็นสวงสวรรค์อันถาพรอันสถาพรอินนัลมุตตะกีนฟีญันนาติวะนะฮรแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะได้อยู่ที่สวงสวรรค์และก็ที่ทานน้ำคืออะไรฮะสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีทานน้ำหลายสายไหลผ่านอยู่ใต้นั้นและคำว่าตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่ชัยชนะวัตตะกุลลอฮ์ลัลละกุมตุฟลิฮูนและพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์หวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนะพี่น้องสุดท้ายที่จะฝากพวกเราไว้ก็คือเราจะทำอย่างไรให้เราได้รับความตักวาเราจะทำยังไงให้เราได้รับความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะบางครั้งเราอยากจะเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์แต่บางครั้งมันมีสิ่งดึงดูดใจเราออกไปบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาดูนะว่าสิ่งใดบ้างที่จะนำพาเราไปสู่การที่เราจะเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์หรือว่าการที่เราจะมีความยำเกรงได้นะประการที่1ก็คือการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรฮะการขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เรามีความยำเกรงดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะตัวท่านนบีเองนะท่านนบีขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์อัลลอฮุมะอาตินัฟซีตักวาฮะอัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงให้ตัวฉันเนี่ยให้พระองค์ขอพระองค์เนี่ยประทานความตักวาให้กับฉันเพราะฉะนั้นดุอาอ์นี้เนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ขออัลลอฮุมะอาตินฟูซะนานัฟซีตักวาฮะวะซักกิฮาอันตะคอยรุมันซักกาฮะและขออัลเลาะห์ตะอาลาขัดเกลาจิตใจของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ขัดเกลาจิตใจที่ดีที่สุดอันตะวะลียูฮามาวะนะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงดูแลทรงครอบครองจิตใจของเราท่านนบีขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมะนีอัสอะลุกัลฮุดาวัตตุกอวัลอิฟฟะวัลฆินาโอ้อัลเลาะห์ฉันขอทานนำฉันขอความยำเกรงฉันขออิฟฟะขอการพอเพียงฉันขอการยับยั้งตัวเองและขอการพอเพียงวัลฆินาประการที่2ที่จะนำพาเราไปสู่การตักวาได้เนี่ยก็คือการต่อสู้กับนักสู้ของตัวเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัลลาดีนะจาฮาดูฟีนาละนะดียันนะฮุมซุบุลนาและบรรดาผู้ที่มีความต่อสู้เพื่อศาสนาของเราละนะดียันนะฮุมซุบุลนาเราจะชี้ทางนําเขาไปสู่เส้นทางของเราประการที่3ให้เราเอาใจใส่กับการศึกษาหาความรู้คือการที่เราจะต้องมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากการเรียนรู้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามีดังที่บรรดาอุลามะได้บอกว่าฟาคิรุชัยลายอติคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับและดังที่นักวิชาการได้บอกว่าไกฟายัตตะกีมัลลายัตรีมายัตตะกีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความยำเกรงได้ยังไงถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะยำเกรงอะไรหมายความว่าเราบอกว่าเราอยากจะมีความยำเกรงแต่เราไม่เคยเรียนรู้ถึงอายะเกี่ยวกับความตักวาเลยเราไม่เคยเรียนรู้หะดีษเกี่ยวกับความยำเกรงเลยแล้วถามว่าเราจะยำเกรงได้อะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะยำเกรงอะไรเพราะเราต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ให้เราปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามเราจากการปฏิบัติสิ่งนั้นเนี่ย
มีอะไรบ้างประการที่4ให้เราเอาใจใส่กับการอยู่ร่วมวงกับคนที่จะดึงเราไปสู่การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะว่าอัลมารุอะลาดีนีคอลีลีฟันยันซุรอะฮะดุกุมมันยูคอลีคนๆนึงเนี่ยจะอยู่ในจะอยู่ตามนิสัยของคนที่เขาคบเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้จักใครเนี่ยให้ดูคนที่เขาคบคือเพราะคนเราเนี่ยจะไม่คบใครหรอกนอกจากคนที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาเราก็จะคบกับคนนั้นเพราะนั้นคนที่เราคบเนี่ยจะเป็นกระจกเงาบอกคนอื่นให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยยังไงแล้วให้เราอดทนกับการอยู่กับบรรดาคนที่เป็นคนดีดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์กะฮ์นะวัสบิรนัฟซะกะมะอัลละดีนะดะอูนะร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอิชียูรีดูนวัจฮะแล้วจงอดทนอดกั้นตัวเองคือจงบังคับตัวเองวัสบิรนัฟซะกะจงบังคับตัวเองให้อยู่กับบรรดาคนที่ทำการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นต้องการผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่5ให้เราระวังสื่อในยุคปัจจุบันก็คือตอนนี้ให้เราออกห่างจากการนั่งอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยโดยที่เป็นการนั่งอยู่กับมันในเรื่องที่ไร้สาระเพราะนะมันจะค่อยดึงเราค่อยๆดึงเราออกจากการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่อยๆประการที่6ให้เราหาสื่อที่จะนำพาเราไปสู่เส้นทางที่จะพาเราสู่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังได้มีรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์นะว่ามีชายคนหนึ่งได้ถามท่านอบูฮุไรเราะห์บัวรอฮ์นี่คือซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์ได้รายงานหะดีษมากที่สุดถามว่าเขาจะเป็นคนที่มีความยำเกรงได้อย่างไรจะมีความตักวาได้ยังไงอบูฮุไรเราะห์ได้บอกว่าฮันซะลักตะฏอรีกะดาตะชาวถามชายคนนี้ว่าคุณเคยเดินเส้นทางที่มีขวากหนามมั้ยชายได้บอกเคยที่มีหนามวางขวางอยู่เนี่ยบอกว่าเคยอบูฮุไรเราะห์ถามว่าแล้วเจ้าทํายังไงชายคนนี้บอกว่าอิมมาอันอัตะจาวะซูเอาอักซุรดูนูเอาอันอามีรันเขาบอกว่าถ้าคือฉันสามารถข้ามมันไปได้ฉันก็ข้ามไปหรือฉันก็ไม่เดินเส้นนั้นหรือว่าฉันไปหาเส้นอื่นเดินอบูฮุไรเราะห์ก็บอกว่าคือชายคนนี้บอกว่าที่สำคัญคือฉันจะต้องไม่เหยียบหนามอบูฮุไรเราะห์บอกว่าซะกะซาลิกัตักวาความยำเกรงก็เหมือนกันเหมือนกับว่าในโลกดุนยาเนี่ยเวลาที่เราเจอสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นขวากหนามนะถ้าเหยียบไปเนี่ยเจ็บนะได้รับอันตรายนะเราก็ยังหลีกหนีมันข้ามมันหาเส้นทางอื่นไปเพราะฉะนั้นตักวาก็เหมือนกันเวลาเราเจอสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาห้ามเนี่ยเราก็ออกไปทางเส้นทางที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้ออกไปในเส้นทางที่เป็นทางที่ดีและประการสุดท้ายก็คืออะไรฮะคือการหาเสบียงก็คืออะไรฮะคือการรำลึกถึงโลกอาเคโรวะตะซาวะดูฟะอินนะไครัซซาดิตตักวาและจงเตรียมเสบียงเพราะว่าเสบียงที่ดีที่สุดเนี่ยคือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์ได้บอกวัตตะกูนียาอุลิลอัลบาบและจงยำเกรงต่อฉันโอ้บรรดาผู้ที่มีสติปัญญามีความชาญฉลาดทั้งหลายวัตตะกุลลอฮ์วะลามูอันนะกุมอิลัยฮิตุฮชูรและจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเจ้าทั้งหลายคุณทราบไว้เถิดว่าอันนะกุมอิลัยฮิตุฮชูรว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะต้องฟื้นคืนชีพไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องฟื้นคืนชีพไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจึงต้องหาสิ่งที่จะนำพาเราสู่ความยำเกรงเพราะนั้นหนึ่งในเส้นทางที่จะพาเราสู่ความยำเกรงก็คืออะไรฮะนึกถึงโลกอาคิเราะห์ให้มากๆแล้วเราก็จะได้นำพาเรามันจะได้นำพาเราไปสู่เส้นทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาและนี่ก็คือนะโดยบทสรุปในเรื่องของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็หวังว่าพวกเรานั้นเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องความยำเกรงและก็นำพาเรามาสู่การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้เรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในมัสยิดก็ยำเกรงอยู่ข้างหลังมัสยิดก็ยำเกรงอยู่ในตลาดก็ต้องยำเกรงอยู่ในบ้านก็ต้องยำเกรงอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์2ต่อ2เนี่ยก็ต้องยำเกรงเมื่อก่อนนะพี่น้องคนจะทำบาปอะไรแต่ละอย่างเนี่ยทำยากนะเพราะอะไรเพราะมันอายคนอื่นคือการจะมองผู้หญิงสวยสักคนนึงเนี่ยยังไม่ค่อยกล้ามองเลยเพราะอะไรฮะคืออายเฮ้ยใครบอกอย่างน้อยมองซ้ายมองขวาก่อนเลยใช่ไหม
บางคนบอกว่าเวลาจะมองผู้หญิงอื่นให้ทำไงก่อนให้มองภรรยาตัวเองก่อนเพื่ออะไรฮะคือจะได้รู้ภรรยาตัวเองเนี่ยมองเราอยู่หรือเปล่าอ่ะมาดูคำถามนะส่วนใหญ่มุสลิมไม่ได้ใส่ถุงเท้าเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นอาวรออาจารย์อธิบายให้ทราบด้วยครับพี่น้องหนึ่งอาวรอของผู้หญิงเนี่ยนะก็คือสิ่งที่นักวิชาการได้บอกว่าสามารถเปิดได้นักวิชาการบางกลุ่มนะก็คือใบหน้าและฝ่ามืออันนี้คืออาวรอที่เราสามารถเปิดได้ส่วนสิ่งส่วนอื่นเนี่ยเป็นอาวรอที่เราต้องปกปิดโดยเฉพาะนะเท้าของเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ถุงเท้าอยู่เสมอสำหรับมุสลิมานะเพราะนี่คืออาวรอของเราส่วนใบหน้ากับฝ่ามือเนี่ยมีคิลาฟระหว่างอุลามะตอนนี้กลับไปหาฟิตนะห์อุลามะทุกท่านเลยนะแม้กระทั่งอุลามะท่านที่บอกว่าใบหน้าและฝ่ามือไม่ใช่อาวรอเนี่ยเขาก็บอกว่ากลับไปหาฟิตนะห์ถ้าการเปิดหน้าและเป็นฟิตนะห์เนี่ยเป็นวาญิบที่จะไม่ต้องปิดเพราะอะไรนำพาไปสู่ฟิตนะห์อย่างเช่นตัวอย่างในนครมักกะห์มะดีนะห์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะมีการผู้หญิงปิดหน้าอยู่ตลอดเพราะนั้นเราเป็นคนไทยเนี่ยอยู่เมืองไทยเราชินกับการเปิดหน้าแล้วการเห็นหน้าผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้คือไม่ได้ฟิตนามานะอาจจะมีฟิตนาบ้างแต่ว่าที่นู่นเนี่ยเวลาที่ผู้ชายเขาเห็นหน้าผู้หญิงเนี่ยเป็นฟิตนาเลยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องปิดหน้าเวลาเราไปในดินแดนที่เขาไม่ค่อยมีคนเปิดหน้าอันนี้กลับไปหาคีราฟระหว่างอุลามะนะมีการคีราฟอย่างเยอะมากว่าการปิดหน้าเนี่ยเป็นวาญิบไหมแต่ว่าเท้าเนี่ยเป็นเอาร้อนนะเราต้องใส่ถุงเท้าขายของอยู่กับบ้านและหน้าบ้านไม่คุมฮิญาบได้ไหมคะไม่ได้ครับฮิญาบคือสิ่งที่เราจะต้องยำเกรงต่อแล้วอิตะกิลลาฮิสุมาคุณจงยำเกรงต่อมาไม่ว่าที่ไหนก็ตามคนที่จะสามารถเห็นผมของเราเห็นใบหน้าของเราเห็นการไม่คุมหัวของเราได้เนี่ยคือคนที่เป็นมะห์รอมของเราและมะห์รอมแบ่งเป็น2ประเภทคือ1มะห์รอมอะลัลอบัด2มะห์รอมอะลัลอัมัดมะห์รอมอบัดก็คือมะห์รอมตลอดกาล2คือมะห์รอมชั่วคราวคนที่เห็นเอาร้อของเราได้เนี่ยคือมะห์รอมตลอดกาลคือมะห์รอมที่เราไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้ตลอดชีวิตเช่นพี่ชายของเราน้องชายของเราน้าชายของเราน้าชายแท้ๆนะไม่ใช่น้าเขยนะปู่ของเราลูกชายของเรามะห์รอมที่เป็นมะห์รอมไม่ได้มะห์รอมตลอดกาลเนี่ยก็คือมะห์รอมที่ห้ามแต่งงานเฉยๆคืออะไรฮะอย่างเช่นสามีของพี่สาวก็คือนะฮะก็คือพี่เขยน้องเขยเนี่ยเป็นคนที่เราไม่สามารถแต่งงานด้วยได้แต่ในระยะเวลาที่จำกัดตราบใดที่พี่เขยเรายังเป็นสามีของพี่สาวเราเนี่ยเราไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เขาหย่ากันแล้วเนี่ยและหมดอิดดาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปแต่งงานอิดดาของผู้หญิงนะของผู้ชายนะเราสามารถที่จะไปแต่งงานกับพี่เขยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่เขยที่เป็นมะห์รอมอะลัลอัมัดมะห์รอมชั่วคราวคือเป็นมะห์รอมแค่เราแต่งงานด้วยไม่ได้ตรงนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้เราเปิดเอาร้อให้เขาเห็นจะเป็นเท้าก็ตามจะเป็นหัวก็ตามไม่ทิ้งอนุญาตและจงยำเกรงต่อรองสุภาพรรณนาพี่น้องฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะฏอตุจงยำเกรงต่อวะตามเกณฑ์ที่เจ้ามีความสามารถคือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้มากที่สุดบางคนบอกว่าฉันอยู่ในบ้านมันมีห้องเท่านั้นมีเท่านี้มีอะไรเท่านี้จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้มากที่สุดอันนี้คือเกณฑ์ที่เราจะอันนี้สัญญาณหมดเวลาแล้วครับอาเชิญพี่น้องเผื่อใครมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือมีอะไรอยากจะซักถามนะยินดีครับไม่มีใครถามเลยผมถามนะไม่มีอะไรนะถ้าไม่มีอะไรเราก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะก็ขอให้เราได้เพิ่มความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราได้เรียนมาย้อนไปดูในองค์การต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องความยำเกรงนะพี่น้องแล้วเราก็ดูว่าค่อยๆดูพี่น้องเวลาที่เราเสียความรู้เนี่ยมันเยอะวันนี้เราได้เจออายะห์กับความยำเกรงเนี่ยมันเยอะเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินแค่ว่าวะมายัตตะกิลลาฮะจัลลุมะคอรอจาใครยำเกรงต่ออัลเลาะห์จะให้ทางออกแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าความยำเกรงเนี่ยมีในกุรอานเยอะมากค่อยๆไปดูทีละอายะห์ทีละอายะห์แล้วค่อยๆปฏิบัติคนที่ยำเกรงบุดาลิลมุตตะกีนอัลลดีนมีคุณลักษณะอะไรบ้างค่อยๆเอาไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อความรู้เนี่ยไม่ใช่ความรู้ที่เราจะเอาความรู้ทีเดียวหมดเลยนะเขาบอกว่าอิหม่ามอัซซุฮรีได้บอกว่ามันรอมันอิลมะจุมละยะฮะบะอันฮุจุมละใครก็ตามที่เอาความรู้แบบ
ยกเดียวเนี่ยความรู้ก็ไปเป็นยกเดียวเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าอินนามายุตระบุลอิลมอาลามัตริลอัยยามวัลลียาแต่ความรู้เนี่ยเขาเรียนรู้กันอะไรฮะข้ามวันข้ามคืนใช้เวลาเรียนใครบอกว่าฉันจะเป็นผู้รู้ภายในเดือนเดียวภายในปีเดียวภายในไม่สามารถจะเป็นได้แต่ใช้เวลาในการเพราะนั้นเราค่อยๆในการศึกษาไปแล้วเพิ่มพูนความรู้ทุกครั้งที่เราเพิ่มพูนเนี่ยให้นำพาเราไปสู่การปฏิบัติรู้และปฏิบัติความรู้เนี่ยนะฮะฮะตาฟัลอิลมุบิลอามัลความรู้เนี่ยมันจะเรียกร้องไปสู่การปฏิบัติฟะอินอะญาบวะอิลลัตะฮัลถ้าเราตอบรับหมายความว่าถ้าเราปฏิบัติในสิ่งที่เราได้เรียนเนี่ยความรู้มันก็จะคงอยู่แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติวะอิลลาอิรตะฮัลความรู้มันก็จะไปนะก็ขอให้เราได้รับความรู้และนำไปสู่การปฏิบัตินะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์